ดอเรียนที่พัดขึ้นถล่มเกาะบาฮามาสและตอนนี้ก็กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ทางชายฝั่งของฟลอริดามากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่เป็นภาพถ่ายทางอากาศนะครับคุณผู้ชมจะเห็นซากความเสียหายบนเกาะที่ชื่อว่า Great Abaco ของหมู่เกาะบาฮามาสซึ่งบาฮามาสเนี่ยก็จะมีเกาะย่อยๆหลายเกาะนะครับแต่ว่าตรงจุดนี้ Great Abaco เนี่ยเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากอิทธิพลของเจ้าเฮอริเคนดอเรียนที่พัดขึ้นฝั่งมากที่สุดและตอนที่กระทบเนี่ยรุนแรงมากเพราะว่าเป็นเฮอริเคนระดับ5ก็จะเห็นเลยนะครับว่าย่านชุมชนจมอยู่ใต้น้ำระยะทางหลายกิโลเมตรบ้านเรือนแทบไม่เหลือซากเรือก็ถูกคลื่นลมแรงพัดกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น7คนแล้วด้านนายกรัฐมนตรีฮูเบิร์ตมินิสของบาฮามาสเนี่ยแถลงเลยนะครับว่าเฮอริเคนดอเรียนเป็นภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศเบื้องต้นทางการกำลังเร่งจัดส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นให้ผู้ประสบภัยในหลายพื้นที่ที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกตอนนี้ยอดอย่างที่บอกไปครับว่าคนเสียชีวิตที่เจอนะคือ7คนบาดเจ็บอีก25คนครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวสักพักนึงเจ้าหน้าที่จะค้นพบเจอคนเสียชีวิตเพิ่มมากกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐก็รายงานว่าพายุยังคงเคลื่อนที่มุ่งหน้าสู่รัฐฟลอริดาแล้วก็ส่งผลให้บริเวณชายหาดของฟลอริดาตอนนี้เริ่มมีฝนตกแล้วนะครับแต่ว่าวันเวลาที่มันเคลื่อนตัวเนี่ยมันเคลื่อนตัวช้าๆก็คือประมาณ12กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้อยู่ห่างจากชายฝั่งแหลมคานาเวราลเนี่ยประมาณ152กิโลเมตรแต่ว่าความแรงของลมพายุ 0.0 กลางเนี่ยยังแรงอยู่ด้านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีผู้นำสหรัฐเนี่ยตอนนี้ก็ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในรัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งเป็นเส้นทางที่พายุดอเรียนลูกนี้จะผ่านนะครับแล้วก็มีการระดมความช่วยเหลือแล้วก็งบประมาณด่วนจากรัฐบาลกลางไปเตรียมตัวแล้วคือต้องบอกว่าสหรัฐเองก็โดนพายุลักษณะแบบนี้แทบจะทุกปีแต่บางปีก็จะแรงเหมือนแคทเธอรีนาแบบนี้เป็นต้นนะครับอย่างปีนี้ก็ได้รู้จักกับต้องบอกว่าดอเรียนซึ่งดอเรียนนี่ดูแล้วท่าทางจะไม่ผ่านพ้นไปง่ายขยับไปดูอีกที่หนึ่งที่ฮ่องกงนะครับสำหรับสถานการณ์ชุมนุมประท้วงกันสัปดาห์ที่13ต่อเนื่องสัปดาห์ที่14ล่าสุดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวเพราะว่าทางการของฮ่องกงเนี่ยออกมายืนยันนะครับว่าหัวหน้าคณะบริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงได้ประกาศถอนร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนแล้วนะครับโดยนางแคลลี่ลำหัวหน้าคณะบริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงเนี่ยได้แถลงล่าสุดระบุว่ารัฐบาลนั้นได้ถอนร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนซึ่งถือเป็นชนวนเหตุของการประท้วงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในฮ่องกงซึ่งถือว่าเป็นการถอนร่างอย่างเป็นทางการนะครับตามมติของสมาชิกสภานิติบัญญัติฮ่องกงและคณะผู้แทนฮ่องกงในสภาประชาชนแห่งชาติจีนเพื่อที่จะบรรเทาความกังวลของประชาชนชาวฮ่องกงโดยเลขาธิการฝ่ายความมั่นคงของฮ่องกงเนี่ยนะครับระบุว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนเมื่อสภานิติบัญญัตินั้นกลับมาประชุมอีกครั้งหนึ่งการถอนร่างกฎหมายอย่างเป็นทางการที่ถูกระบุในครั้งนี้นี่ถือเป็นหนึ่งใน5เงื่อนไขที่ผู้ประท้วงนั้นเรียกร้องนะครับให้ทางการตอบสนองเพื่อคลี่คลายวิกฤตทางการเมืองที่ยืดเยื้อมานานเกือบ3เดือนโดยนอกจากตัวร่างกฎหมายแล้วครับผู้ประท้วงเขายังเรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อที่จะสอบสวนกรณีการใช้กำลังเกินกว่าเหตุของตำรวจนะครับแล้วก็รวมไปถึงการมอบสิทธิเสรีภาพให้กับพลเรือนให้กับประชาชนคนฮ่องกงในการเลือกตั้งผู้บริหารแล้วก็เลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติตามระบอบประชาธิปไตยสำหรับข้อเรียกร้องอื่นๆนะครับหัวหน้าคณะบริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงก็ประกาศว่าทางการนั้นได้พิจารณาแล้วว่าไม่ควรตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาเพื่อสอบสวนกรณีต่างๆแต่ว่าควรที่จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการรับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจหรือว่า IPCC นะครับส่วนข้อเรียกร้องการนิรโทษกรรมแก่ผู้ชุมนุมที่ถูกจับนั้นเป็นเรื่องที่รับไม่ได้เนื่องจากว่าวิธีการนี้มันขัดต่อหลักนิติธรรมอันนี้ข้อเรียกร้องอื่นๆเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นก็มีคำชี้แจงอย่างนี้นะครับที่ออกมาจากทางการการประกาศถอนร่างกฎหมายครั้งนี้ล่าสุดที่ยืนยันชัดเจนเนี่ยนะครับมีขึ้นหลังจากการประท้วงเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เรารายงานกันช่วงต้นสัปดาห์ว่ามันทวีความรุนแรงยกระดับความรุนแรงมากขึ้นโดยผู้ชุมนุมเนี่ยจุดไฟเผาสิ่งของตามถนนมีการปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจมีการใช้แก๊สน้ำตาใช้กระสุนยางใช้กระสุนจริงเพื่อที่จะสลายกลุ่มผู้ชุมนุมขณะที่นักเรียนนักศึกษาในฮ่องกงเองก็นัดหยุดเรียนเพื่อออกมารวมตัวกันชุมนุมประท้วงด้วยนะครับขณะที่ความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งก็คือทางด้านของโจโชว่องนะฮะที่ล่าสุดเนี่ยพอทางการของฮ่องกงออกมาพูดถึงเรื่องของการถอนร่างกฎหมาย
จชว่องบอกว่าการประกาศดังกล่าวนั้นเนี่ยจริงๆมันไม่เพียงพอนะฮะแล้วก็เป็นช่วงเวลาของการประกาศที่ดูแล้วสายเกินไปแล้วก็ยังยืนยันด้วยว่าการประท้วงยังจะดำเนินต่อไปแล้วก็เต็มรูปแบบด้วยครับได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วนะครับโจชัวว่องครับก็ทราบว่าล่าสุดเนี่ยนอกจากที่จะยืนยันว่าการประท้วงแล้วก็ในเรื่องของความรุนแรงยังคงมีต่อไปเนี่ยเหมือนพูดปลายๆเปรยๆว่าอยากจะให้ชาวไต้หวันเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันการประท้วงครั้งนี้ให้มันชัดเจนให้พลังสิ่งที่เราต้องการถ้าทำแบบนั้นถ้าฮ่องกงกับไต้หวันรวมตัวกันนี่เรื่องใหญ่จีนคงไม่ปล่อยไว้ง่ายๆแน่แค่นี้ก็ถือว่าผ่อนพอสมควรแล้วคือต้องยอมรับนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางคนฮ่องกงที่ไม่ต้องการกฎหมายฉบับนี้บอกว่าไม่ต้องการให้ร่าง extradition bill หรือว่าร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกลับไปให้จีนเนี่ยสามารถสอบสวนได้โดยตรงเลยตัวที่ไม่ต้องมีการขึ้นศาลของฮ่องกงเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ถูกทำลายออกไปไม่ใช่แค่เหมือนถูกระงับไว้ก่อนตอนนี้ก็คือถูกดึงออกไปแต่เขาต้องการให้ทำลายหรือดึงออกไปอย่างตลอดการคือมันจะต้องไม่มีการหยิบขึ้นมาพูดใหม่อีกนะครับไม่ว่าในอนาคตผู้บริหารจะเป็นใครนอกจากนี้ยังขอข้อเรียกร้องเรื่องของการให้มี free election แล้วก็ไม่ให้มีการส่งผู้นำจีนเข้ามาบริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงแล้วก็ไม่ให้เอาผิดคนที่ออกมาชุมนุมมันมีข้อเรียกร้องหลายข้อซึ่งทางการฮ่องกงก็ไม่สามารถจะรับปากได้ทุกข้อแต่ตอนนี้มันมีสัญญาณที่ดีเพราะอย่างน้อยๆเรื่องของร่างกฎหมายฉบับนี้ก็น่าจะถูกเอาออกไปจากการพิจารณาแทบจะถาวรแล้วนะครับต้องบอกแบบนี้แต่เท่าที่ดูแล้วก็ยังมีหลายคนบอกว่าการชุมนุมจะไม่จบแค่นี้แต่ว่าอย่างมันอาจจะลดทอนความรุนแรงไปได้บ้างมันดูแล้วจริงๆมันก็มีความเชื่อมโยงคล้ายๆกับการเรียกร้องการชุมนุมของหลายๆประเทศแม้แต่บ้านเราที่จุดเริ่มต้นมันอาจจะมาจากการอนุมัติหรือการผ่านร่างกฎหมายฉบับนึงแต่มันไม่ใช่แค่เหตุผลเดียวของสิ่งเหล่านั้นคือเหมือนประชาชนคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขามีความคุกกรุ่นเขามีเรื่องที่เขาคาใจมาอย่างยาวนานแล้วแต่พอมันมีจุดนึงมาเป็นจุดระเบิดจุดชนวนขึ้นมาพึงต่อให้เรื่องนั้นเนี่ยสุดท้ายจะถูกพับทิ้งไปแล้วแต่มันมีเรื่องอื่นที่มันเหมือนถูกออกมาแล้วอ่ะมันก็ถอยมันรอที่จะประทุอยู่แล้วก็คล้ายๆกับตอนที่มีกลุ่มคนไม่พอใจบ้านเราเรื่องของร่างพรบนิรโทษกรรมพอสภาไปผ่านกันช่วงกลางดึกซอยนะครับไปมาๆก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่นั่นก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่หลายคนบอกว่านำไปสู่การปฏิวัติรัฐประหารแต่ทางฝั่งที่อยู่อีกฝั่งนึงตรงข้ามอย่างบ้านเราก็จะมองว่าเป็นแค่ข้ออ้างหรือเปล่าก็อยู่ที่มุมมองนะครับบางเรื่องเนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามันสะสมมานะคะนี่ก็คือเหตุการณ์ของฮ่องกงก็ยังต้องติดตามจับตาดูกันอย่างต่อเนื่องคราวนี้มาที่บ้านเรากันบ้างนะคะมีความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุใหญ่ค่ะทางอากาศยานนะคะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยหลายคนน่าจะจำกันได้ตั้งแต่เมื่อ12ปีก่อนเป็นอุบัติเหตุของสายการบินนะคะ One to Go หรือว่า Orient Thai ที่ตอนนั้นเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะถึง90รายด้วยกันแล้วก็เป็นสัดส่วนของชาวไทยเนี่ยประมาณ1ใน3ส่วนอีก2ใน3เป็นชาวต่างชาติโอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องนี้ผมจำได้ว่าเป็นข่าวดังไปทั่วโลกตอนนั้นนี่คุณแอนเดนจบยังยังไม่จบเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะนี่เป็นรันเวย์ที่ภูเก็ตแล้วเราแบบมีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเพราะถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นอีกประมาณเกือบ10ปีมันเคยมีอุบัติเหตุใหญ่ครั้งนึงในปี41ที่สุราษฎร์ธานีแล้วผ่านมา10ปีมาซ้ำที่นี่ที่ภูเก็ตอีกนะคะแต่ว่าจะบอกว่าเรื่องเนี่ยมันดูเหมือนที่ตอนสุราษฎร์นี่ที่มีพี่เจมส์ด้วยมั้ยใช่แต่พี่เจมส์รอดใช่มั้ยใช่ค่ะนะคะแต่ว่าอันนี้คือภาพของตอนสุราษฎร์ธานีมีไฟล์ภาพให้ดูด้วยอ่ะคราวนี้แต่ว่าเรื่องนี้หลายคนคิดว่ามันจบไปแล้วเพราะมันเป็นแค่อุบัติเหตุแต่ปรากฏว่าทางฝั่งของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บชาวฝรั่งเศสเนี่ยเขาไม่ยอมเพราะเขามองว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันจะไม่สามารถเป็นอุบัติเหตุได้เลยถ้าหากว่า CEO หรือบริษัทของ Orient Thai เนี่ยมีการดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้มากกว่านี้ไม่ประมาทไม่มักง่ายใช่ค่ะเขาก็เลยไปทำการฟ้องร้องเอาผิดนะคะโดยยื่นที่ศาลฝรั่งเศสแล้วปรากฏท้ายที่สุดณเวลานี้ศาลฝรั่งเศสตัดสินนะคะจำคุกนายอุดมตันติประสงค์ชัยซึ่งก็คืออดีตประธานที่ปรึกษาสายการบิน Orient Thai และ One to Go เรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆแล้วสายการบินนี้เนี่ยถ้าย้อนไปนะ12ปีที่แล้วเนี่ยถือว่าเป็นสายการบินต้นทุนต่ำแห่งแรกของไทยเลยแล้วก็ตอนนี้ปิดกิจการไปเรียบร้อยแล้วนะคะเที่ยวบินที่เกิดอุบัติเหตุคือเที่ยวบิน OG 263ค่ะตอนนั้นถ้าใครจำได้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในวันที่ฝนตกแล้วก็พอตอนที่เครื่องบินเนี่ยก็คือว่าแลนดิ้งเนี่ยปรากฏว่ามันถลายออกนอกรันเวย์แล้วก็เข้าไปในพงป่าที่มีต้นไม้เยอะๆแบบนี้เครื่องบินหัก2ท่อนแล้วก็อย่างที่บอกเป็นผลทำให้มีผู้เสียชีวิต90มันเพลิงลุกไหม้อ่ะใช่ไหมครับมันคลอกผู้โดยสารที่อยู่ข้างในเสียชีวิตหลายคนอ่ะใช่ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่16กันยายนค่ะปี2550
ซึ่งหลังจากที่อย่างที่บอกว่าผู้เสียหายผู้เสียครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บชาวฝรั่งเศสเนี่ยเขาไปยื่นเรื่องกับทางศาลฝรั่งเศสนะคะศาลได้พิจารณาคดีค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็เอาผิดกับผู้บริหารก็คือนายอุดมในฐานฆ่าคนตายโดยประมาทเพราะเขาระบุในสำนวนเขาว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยมันเรียกได้ว่าเป็นอุบัติเหตุที่รอการเกิดอย่างที่บอกคือถ้าสมมุติว่ามีการวางแผนควบคุมมาตรการด้านความปลอดภัยให้มันดีกว่านี้ให้มันเป็นไปตามที่สายการบินทั่วๆไปเขาทำกันมันไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ได้แล้วก็รวมทั้งการปลอมแปลงบันทึกการบินด้วยซึ่งศาลเริ่มพิจารณาคดีไปนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่24มิถุนายนปี2562ก็คือไม่นานนี้เองนะคะแต่ว่าแม้จะมีการออกหมายจับสากลค่ะแต่ที่ผ่านมาตัวของ CEO คนดังกล่าวก็คือนายอุดมยังไม่เคยถูกจับกุมแล้วก็ไม่เคยมาปรากฏตัวตามหมายเรียกของศาลฝรั่งเศสด้วยทำให้คดีนี้นะคะทางศาลเนี่ยก็เลยต้องตัดสินเป็นคดีลับหลังจำเลยแต่ว่าล่าสุดศาลฝรั่งเศสมีคำตัดสินออกมาเลยนะคะว่านายอุดมตันติประสงค์ชัยมีความผิดในฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซึ่งบทลงโทษก็คือจำคุกเป็นเวลา4ปีและปรับเป็นเงิน 2,517,000 บาทโอ้โหฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเลยนะทั้งที่เหตุการณ์เนี่ยดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุแต่ว่าศาลเขาก็ให้เหตุผลนะฮะว่ามันพบหลักฐานข้อผิดพลาดมากมายของสายการบินใช่ไหมใช่ค่ะเขาบอกว่ามีหลักฐานที่เป็นข้อผิดพลาดของสายการบินและเหตุการณ์นี้เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ครับตรงนี้นี่แหละนะฮะที่เลยมีบทลงโทษแบบนี้ทีนี้ย้อนไปเนี่ยสั้นๆนะฮะว่า16กันยายนปี50เกือบ12ปีอย่างที่คุณแนนเล่านะฮะเครื่องบินเนี่ยถลายออกนอกรันเวย์แล้วก็ไปพุ่งชนต้นไม้ลำตัวเครื่องขาดแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับที่ศาลของฝรั่งเศสเขาตัดสินออกมาแล้วเขาบอกว่านอกเหนือจากความไม่พร้อมในส่วนของอากาศยานแล้วเนี่ยเขาบอกแม้แต่ตัวคนขับเองเนี่ยก็มีตารางการบินที่แน่นจนเกินไปจนความพักผ่อนความพร้อมทางร่างกายก็อาจจะไม่ได้เพียงพอสำหรับการจะให้บริการกับผู้โดยสารจำนวนกว่าร้อยชีวิตอยู่แล้วครับแล้วเครื่องบินสมัยนู้นก็อาจจะไม่ได้ทันสมัยมีระบบรักษาความปลอดภัยระบบป้องกันต่างๆเหมือนกับสมัยนี้ ระบบซิมูเลชันก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับในวันที่ฝนตกรันเวย์ลื่นก็อาจจะอันตรายแล้วสายการบินที่เป็นสายการบินโลคอสเนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเวลานั่งเรายังรู้สึกได้ว่ามันก็จะดูมีความเสี่ยงมากกว่าก็ต้องบอกแบบนั้นนี่ปี50นี่เสียชีวิต90คนนะครับกัปตันลูกเรือผู้ช่วยเสียชีวิตหมดเป็นคนไทย33คนนักท่องเที่ยวต่างชาติ57ส่วนใหญ่มีทั้งอังกฤษอิสราเอลฝรั่งเศสแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนมีลูกเรือรอดชีวิตแค่2คนเท่านั้นนะครับนี่เป็นคดีใหญ่ที่สุดท้ายศาลที่ฝรั่งเศสตัดสินนะ